สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับพี่เล็กอีกเช่นเคยวันนี้มีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับอาชีพทำงานบนแท่นขุดน้ำมันนะคะซึ่งตำแหน่งที่จะทำงานบนแท่นขุดน้ำมันเนี่ยมีหลายตำแหน่งมากแต่ในวันนี้ที่จะเล่าให้ฟังก็คืออาชีพทำความสะอาดพี่เล็กมีโอกาสได้คุยกับผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะคะที่ทำงานทำความสะอาดที่แท่นขุดน้ำมันที่สตอยปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นอีโคโนร์นะคะคือที่นอร์เวย์เปรียบเทียบกับเมืองไทยถ้าเอ็นควานอร์ก็ประมาณปตท.นั่นเองนะคะเป็นแท่นขุดน้ำมันของรัฐบาลนะคะทำงานคุณผู้หญิงท่านนี้ทำงานมาตั้งแต่ปี2009นะคะในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดพี่มีโอกาสได้พูดคุยเพราะว่ามีเพื่อนเขาส่งลิงก์มาให้เพราะว่าคุณผู้หญิงท่านนี้ก็ไปโพสต์ไว้ที่กลุ่มของชาวไทยที่อยู่ในนอร์เวย์นะคะเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์มากแชร์ให้กับคนที่อยากจะไปทำงานที่แท่นขุดน้ำมันในตำแหน่งทำความสะอาดนะคะซึ่งพี่เล็กเข้าไปอ่านดูรายได้ก่อนเลยสนใจนะคะคร่าวๆงานเป็นอย่างนี้นะคะก็คืองานทำความสะอาดที่แท่นขุดน้ำมันเนี่ยจะทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา14วันโดยไม่ได้หยุดเลยวันละ12ชั่วโมงแต่มีเบรกนะคะมีเบรกให้แต่ทำงานยาวไป14วันจากนั้นก็จะพักยาวเป็นเวลา 1-2 เดือนน่าจะพักยาวเนี่ย1เดือนนะคะแล้วก็กลับไปแท่นขุดใหม่นี่คือลักษณะของงานนะคะงานหนักไหมงานไม่หนักเลยมีโอกาสได้คุยท่านบอกว่างานไม่หนักเลยถ้าเทียบกับงานบนฝั่งนะคะทีนี้เงินเดือนนะคะเงินเดือนสตาร์ทเนี่ยนะคะอยู่ที่เดือนละประมาณ49,000โครนนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาสัก3บาท 3.5 คูณนะคะว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่อันนี้คือเป็นรายได้ก่อนหักภาษีฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนก็แบบว่าตื่นตาตื่นใจอยากจะไปทำงานที่นี่พี่ก็เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูกันว่าถ้าอยากจะไปทำจะต้องทำยังไงนะคะเริ่มต้นนะคะคนที่จะไปสมัครจะต้องมีคอร์ส2คอร์สนั่นก็คือ1คอร์สปฐมพยาบาลเบื้องต้น2คอร์สเกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่ง2คอร์สนี้ผู้ที่จะไปสมัครจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองในการไปเรียนแล้วก็ไปสอบเอาใบ2ใบนี้มานะคะโดยมีบริษัทเอกชนนะคะที่นอร์เวย์มีประมาณพี่เล็กจำไม่ได้ทั้งหมดเท่าไหร่แต่เข้าไปเสิร์ชโดยมีประมาณ 2-3 ที่ที่ให้บริการผู้ที่สนใจอยากไปทำงานบนเรือหรือว่าแท่นขุดน้ำมันนะคะเรือสำราญก็มีแท่นขุดน้ำมันก็มีจะมีคอร์สพวกเนี้ยคือถ้าคุณจะไปทำงานเหล่านี้น่ะจะต้องมีใบประกาศต่อง2ใบอย่างน้อยติดตัวไปด้วยนะคะเป็นคุณสมบัตินั่นเองนะคะจะต้องไปเรียนซึ่งค่าใช้จ่ายต่อคอร์ส 15,000 โครนนะคะปฐมพยาบาลเบื้องต้น 15,000 โครนเรียน5วันเรียนทฤษฎีเรียนปฏิบัติและสอบนะคะคอสความปลอดภัยเพราะว่าเวลาจะไปทำงานที่ท่านเราต้องนั่งฮอลิคอปเตอร์ไปนั่นเองซึ่งในคอสเนี่ยเขาก็จะจำลองเหตุการณ์หักฮอตกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณจะตลอดยังไงนั่นเองอันนี้หมายถึงเวลาไปเรียนนะคะ 15,000 คนเช่นกันเรียน5วันทฤษฎีปฏิบัติแล้วก็สอบเอาใบมาโอเคทุกคนที่จะไปสมัครเนี่ยจะต้องมี2ใบนี้ทีนี้การที่แล้วเรามี2ใบนี้ไม่ได้หมายว่าเราจะถูกเลือกก็ต้องมาดูคุณสมบัติอีกว่าเรามีประสบการณ์ในการทำความสะอาดมามากน้อยแค่ไหนคุณมีใบประกอบวิชาชีพเรื่องการทำความสะอาดหรือเปล่าแต่ว่าใบประกอบวิชาชีพงานทำความสะอาดเนี่ยมาเรียนเอาทีหลังก็ได้ที่เขาซีเรียสก็คือ2คอร์สที่พี่เล็กพูดไปเมื่อกี้คือประถมพยาบาลเบื้องต้นและคอร์สทำความปลอดภัยเพราะว่าเมื่อไปทำงานจริงเราไม่ได้ทำความสะอาดแค่อย่างเดียวอย่างถ้าเกิดเหตุการณ์เพื่อนร่วมงานเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราก็ต้องช่วยเพื่อนร่วมงานให้ได้หรือช่วยตัวเองให้ได้นั่นเองนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องเรียนคอร์สปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะอ่ะเป็นค่าใช้จ่ายมาแล้วนะ 30,000 โครนแล้วนะเราก็จะต้องมี2ใบเนี่ยติดตัวเพราะว่าเวลาไปสมัครบริษัทแท่นขุดน้ำมันเขาก็จะดูว่าคุณมีไหมถ้าคุณไม่มี2ใบนี้เราก็จะถูกคัดออกเขาก็จะไปเลือกคนที่เขามีคุณสมบัติตามนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องของวิธีการแล้วนะทีนี้การเรียนคอร์สนะคอร์สปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับก็จะพี่เล็กเคยเรียนตอนเรียนขับรถเราก็ต้องบังคับให้เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นเหมือนกันก็จะเป็นการถ้า
ปั๊มหัวใจห้ามเลือดอะไรพวกเนี้ยค่ะอันนี้พี่เล็กรายละเอียดลึกๆลงไปเรียนอะไรบ้างเนี่ยพี่ไม่รู้นะคะแต่เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้สำหรับคนที่กำลังฟังอยู่แล้วเป็นอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์จะได้คลิกเข้าไปดูรายละเอียดว่าเขาสอนอะไรบ้างนะคะอย่างเพื่อนๆที่อยู่เขตแถวทางภาคกลางทางเหนืออะไรมาอย่างเงี้ยก็ที่เมืองทรอนเนียมก็ใกล้สุดแล้วก็เมืองที่อยู่ติดริมชายฝั่งอย่างเช่นบาราเกนสตาวังเง่อะไรพวกเนี้ยก็จะมีบริษัทที่ให้สอนคอร์สพวกเนี้ยเยอะหน่อยนะคะและทีนี้พี่ก็เลยถามไปถึงเรื่องของรายได้คุณผู้หญิงท่านนี้เขาให้ข้อมูลดีมากเขาบอกว่าถ้าคุณตัวคนเดียวไม่มีภาระที่จะต้องส่งพ่อส่งแม่ส่งลูกไม่มีหนี้สินคุณไปทำงานแท่นขุดได้แล้วถ้าเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้ก็จะเกิดคำถามแล้วถ้าเกิดคนที่มีภาระเยอะๆไม่ควรไปหรอเขาให้ผลมาอย่างนี้อะอย่างสมมติว่าเงินเดือนน่ะตีไป 50,000 โครนใช่ไหมคะภาษีจะถูกหักไปอย่างน้อย 35% เหลือเท่าไหร่ละนะคะทีนี้การไปทำงานที่แท่นขุดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปวิ่งทำงานอย่างอื่นเสริมได้ทำงานที่เดียวทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัวคนเดียวหักภาษีเดี๋ยวพี่คำนวณให้ดูนะเดี๋ยวคำนวณดูก่อนหักภาษีตีไป 50,000 นะคะแล้วเขาเอาภาษีของเราไปเนี่ย 35% นะคะเราก็จะเหลืออยู่ 32,500 โครนแต่ทีนี้อันนี้คือแรกๆสมมติว่าถ้าเราได้เข้าทำงานแล้วเริ่มต้นเนี่ยจะไม่ได้ 50,000 หรอกเราจะเป็นชั่วคราวก่อนนะคะจะเป็นอยู่ชั่วคราวอยู่สักกี่เดือนพี่ไม่ทราบและเงินมันก็จะไม่ถึง 50,000 นะคะก็ต้องทนหน่อยแต่พอบรรจุแล้วเนี่ยก็จะอยู่เต็มที่ก็จะอยู่เริ่มไปที่ 40,000 กว่า 50,000 แล้วก็พนักงานความทำความสะอาดเต็มที่ตันอยู่ที่เดือนละ 60,000 อันนี้ยังไม่รวมโบนัสหรือว่าเอ้ยยังไม่รวม OT ทีนี้ OT เขาเอาภาษีเนี่ยเขาเอา 50% นะคะเขาบอกว่าถ้าเขาแนะนำพี่เล็กมาว่างี้ถ้าพี่มีภาระเยอะมีหนี้สินมีพ่อแม่ต้องส่งมีลูกให้ทำงานบนฝั่งดีกว่าเพราะว่าเรายังวิ่งไปทำงานที่อื่นได้2ที่3ที่ดีกว่าไปทำงานที่แท่นซึ่งพี่ก็คิดตามเออก็จริงเพราะไปทำงานที่แท่นเราไปวิ่งทำงานที่อื่นไม่ได้ทำได้ที่แท่นที่เดียวช่วงเวลาหยุดเดือนถึง2เดือนเราจะไปรับงานที่อื่นก็คงไม่มีใครรับเราเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องแวบกลับมาทำงานที่แท่นขุดอีกละถูกไหมคะเว้นแต่ว่าถ้าคุณจะทำค้าขายอะไรของตัวเองช่วงวันหยุดจากแท่นขุดก็มาเปิดร้านขายของหรือขายอาหารอะไรเงี้ยเขาแนะนำมาแบบนี้นะคะแล้วก็เงินเดือนตันที่สุดของพนักงานทำความสะอาดอยู่ที่เดือนละ 60,000 โครนยังไม่รวม OT นะคะแล้วทำไมพี่เขาถึงทำได้เพราะว่าเขามีสามีและสามีเขาก็ช่วยแชร์เรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยนั่นเองเขาก็เลยเลือกที่จะทำงานที่แท่นขุดต่อนะคะอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ประกอบการตัดสินใจว่าอยากไปทำงานที่แท่นขุดเห็นเขาแบบว่าเงินเดือนมันเยอะแล้วก็อยากจะไปอย่างเงี้ยซึ่งพี่เล็กเลือกฟังไปฟังมาก็ทำงานอยู่ที่บนฝั่งดีกว่าเรายังวิ่งทำที่โน่นที่นี่โยกย้ายเอาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้อยู่ใกล้ลูกก็เสียของการไปทำงานที่แท่นขุดคือถ้ามีลูกเล็กเนี่ยก็จะไม่ได้เจอเขาถึงเป็นเวลา14วันแต่พอเรากลับมาก็จะได้อยู่กับเขาเดือนนึงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะได้เห็นแต่ทะเลกับน้ำแต่ว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายมากหรอกเขาทำอยู่นั้นมันก็14วันก็แป๊บเดียวแล้วก็ทำความสะอาดที่แท่นก็ไม่ได้หนักเท่ากับทำงานบนฝั่งเขาว่าอย่างนี้นะคะทำงานห้องบางครั้งก็ต้องไปช่วยเขาที่ในครัวด้วยถ้าใครมีฝีมือในการทำอาหารก็ไปช่วยไปทำงานที่ในครัวอย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆมาเล่าให้ฟังนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบพระคุณทุกคนที่รับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ